ดีค่ะวันนี้ก๊อฟจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำตาสองชั้นเองโดยไม่ต้องพึ่งหมอเพราะว่าเราไม่มีเงินไปพึ่งหมอเพราะมันแพงนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเราอาจมันอาจจะออกมาไม่ดีถ้าเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวิธีที่กับคนพบไม่ได้คนพบเองคือไปเจอตอนนี้อยู่ก็อยู่เกาหลีแล้วก็ไปเจอนวัตกรรมที่คนเกาหลีเขาทำขึ้นมาอาจจะมาจากประเทศอื่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไปเจอที่เคาน์เตอร์สกินฟู้ดมีกาวตัวหนึ่งที่เขาทำมาเพื่อปิดขนตาเอ้ยติดขนตาติดเปลือกตาทำให้เป็นเปลือกตาเป็น2ชั้นโดยกาวตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นของสกินฟู้ดน่าจะชื่อว่าฮันนี่ฮันนี่ไอลิปกลูนะคะเป็นของสกินฟู้ดมันเหมือนไอไลเนอร์แบบเหลวข้างในจะเป็นกาวสีขาวจะลงมาแบบนี้พอดีกาวนั้นมันก็จะแห้งบ้างติดขอบๆก็เลยเป็นกาวสีขาวเราใช้กาวตัวนี้ติดเปลือกตาแล้วก็เวลาหลับตาลงมันก็จะติดแล้วมันก็จะเพิ่มเป็น2ชั้นมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะตอนแรกเนี่ยตาเขาเข้ามากับไอ้ตัวนี้เป็นที่แบบดันเข้าไปนะคะเราเปลือกตาเราเนี่ยเราอันนี้เป็นรอยพับตาเก่าของก๊อฟเราพับเข้าไปมันจะปิดไปเลยมันเหมือนมีตาแค่ชั้นเดียวที่จริงเรามี2ชั้นแต่มันเหมือนมีตาชั้นเดียวเพราะมันปิดไปเลยแบบนี้ทั้งสองข้างนี่เป็นตาเก่าแล้วทีนี้เราเทคนิคก็คือถ้าเราอยากให้รอยพับมันชัดเราจะต้องทำรอยใหม่เหนือที่มันใหญ่กว่ารอยเก่าต้องเหนือรอยเก่าแล้วก็กะเอาประมาณดูก่อนว่านี่รอยเก่าเราเท่านี้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกสักนิดนึงดูซิว่ามันพอได้ไหมโอเคดูในกระจกมันก็พอดูได้แล้วก็หลับตาลงดูตรงที่รอยที่เราจิ้มลงไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็กะว่าตรงนั้นแหละที่เราจะต้องทากาวนะคะกาวออกแล้วก็ทากาวจำได้ต้องจำให้ได้นะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ทากาวตรงรอยนั้นของเราจะเป็นรอยนี้ทาไปตามลูกตาเราเริ่มที่ประมาณตรงไม่เข้าไปชิดเลยคือประมาณตรงกลางตานะคะตรงกลางตาทาให้หนากว่าเส้นอายไลเนอร์ที่เราทาสักนิดนึงเพราะว่าเวลาตาลงเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ที่ให้กาวมันมาติดกันทาสักเป็นไม่ต้องทาไปตรงสุดจนถึงสุดในหลุดตาแล้วก็ไม่ต้องลงไปสุดถึงข้างล่างตานะคะเพราะว่ามันตรงกลางนี่แหละมาตรงกลางแล้วอันนี้นี่ที่ทำง่ายๆนี่ฝึกมานานแล้วนะคะทำมา3เดือน4เดือนละจนรอยพับมันเริ่มเป็นรอยละเลยทำง่ายนะคะแล้วเราก็ทำกับอีกข้างนึงเหมือนกันกะดูสิตรงไหนดีนี่รอยเก่าเราก็ต้องทำเหนือรอยเก่าขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็โอเครอยนี้แล้วก็ทาเก่าเหมือนดูข้างเมื่อกี้เว้นตรงหัวตาแล้วก็หางตาไว้เนี่ยเผื่อว่าเราจะแต่งหน้านะคะแล้วเราทาอายแชโดว์ทาอะไรตรงหัวตาและหางตาเดี๋ยวมีถ้าสงสัยว่าเราทำแบบนี้เราจะแต่งหน้าได้ไหมก็เดี๋ยวจะมาลองแต่งให้ดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะนี่เราก็รอให้มันแห้งปัดพัดวีอย่างนี้ก็ได้โอเคตอนนี้กาวมันจะแห้งแล้วจะเห็นว่ามันใสนะคะแต่เราก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นรอยกาวทีนี้เราก็ใช้ตัวเนี้ย
ทาตรงไปตรงรอยตรงกลางสมมติว่าเราทากาวหนาประมาณนี้แล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางดันให้มันเข้าไปแล้วก็ดึงออกแล้วก็กดให้มันอยู่ที่ข้างมันก็เหมือนกันตอนนี้มันยังดูตลกเหมือนกันสองข้างมาตาเราต้องทำบ่อยๆนะคะซ้อมทำโอ้ครั้งแรกถ้าทำได้นี่ก็โอ้เก่งมากนะคะแต่ว่ากับทำ3ทีวันแล้วกว่าจะได้นั่งฝึกวันแรกเนี่ยติดแล้วก็ลอกออกติดแล้วก็ลอกออกอยู่จนตาบวมก็ทำบ่อยๆแล้วมันก็จะได้ที่เราก็จะได้ตา2ชั้นแบบนี้ที่ชัดขึ้นมาสักนิดนึงเราจะมีพื้นที่ตรงนี้ที่เราไม่ได้ทากาวเพราะเราอาจจะแต่งหน้าไฮไลท์ตรงขอบไม่ได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ชัดหรือว่าหลับตาลืมตาแล้วมันหายเราก็ทำเพิ่มนั่นเองทำไปก่อนมันก็จะดูเป็นธรรมชาติคือคนเขาถามว่าเอาแล้วหลับตามันก็เห็นนะสิว่าเป็นรอยก็ใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ไปผ่าตัดศัลยกรรมก็รอยก็คือรอยกาวก็เราจะวันนึงเราจะเป็นนั่งหลับตาให้ใครดูขนาดนั้นแล้วก็โอเคเห็นแบบนี้ซึ่งแต่ก่อนเราก็ใช้เทปใสอันนี้ก็สะท้อนแสงอยู่แล้วนั้นก็เห็นชัดว่าเราใช้เทปนะคะเพราะฉะนั้นในความสุดก็ว่ากาวเนี่ยมันก็พอก็ใช้ได้อยู่ถ้าสมมติว่าเราทำบ่อยๆรอยพับมันก็จะทำง่ายแล้วในอนาคตเผื่อว่ามันอาจจะเป็นรอยพับถาวรไปเลยเราไม่ต้องทำศัลยกรรมนะคะยังไงก็ไปลองดูกันดูเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะมาพาทำว่าเราติดกาวที่เปิดตาแบบนี้เราจะแต่งหน้าได้ไหมนะคะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย